เมื่อกี้นะก็สายของรับสายพอดีเลยพี่อูสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่วีพี่อูสเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดถึงบ้านหรือยังเรียบร้อยครับถึงแล้วครับโอเครีอยู่ในท่าทางที่รีแลกซ์แล้วใช่ไหมรีแลกซ์แล้วพี่โอเคเรียบร้อยครับเออผมกังวลกลัวแบบจังหวะโทรมาจังหวะพี่กำลังขับรถเข้าบ้านอะไรอย่างเงอ๋อเรียบร้อยแล้วพี่ถึงบ้านได้ประมาณ10นาทีแล้วครับล้างหน้าเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกที่คุณอูแห่งโคตรหลอนมาเยือนรายการนะฮะ อันนี้ขอบคุณมากมากครับพี่วีที่เชิญมาอันนี้ผมเล็งพี่อูไว้หลายอาทิตย์แล้วนะแต่ว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเอาพี่อูมาอยู่ในรายการผมจริงๆจังๆพี่อูเดี๋ยวผมเห็นคลิปโปรโมทอันนึงของน่าจะเป็นเกี่ยวกับรายการของโคตรคูลนี่แหละที่เป็นรายการเหมือนรายการฟุตบอลนั่นใช่พี่อู๋ทำด้วยปะเป็นพิธีกรหนึ่งในนั้นปะครับพี่เป็นใช่ครับเป็นพิธีกรครับพี่ Shea. อยู่ในรายการครับชื่อรายการว่าโคตรเซียนครับนี่ฮะไปตามกันนะฮะนอกเหนือจากเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการโคตรหลอนแล้วนะฮะยังเป็นพิธีกรหลักอยู่ในโคตรเซียนด้วยนะฮะโลโก้สีเขียวใช่ไหมโคตรเซียนใช่ครับใช่ครับพี่ใช่ครับจำแม่นไหมล่ะจำแม่นสิเปิดดูอยู่เนี่ย ได้พี่อู๋วันนี้เรื่องที่พี่อู๋จะมาเล่ากับวีชื่อเรื่องไม่มันมุ้งมิ้งยังไงมันก็นั่นแหละครับพี่มันยิ้มหวานจริงๆครับพี่ตอนที่ผมเจอครับชื่อเรื่องมันมุ้งมิ้งนะมันดูแบบมุ้งมิ้งอ่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรอ่ะมันดูแบบเออมาเล่นกันเถอะเหมือนในพี่มาพระขนงอ่ะใช่พี่แต่ว่าที่ผมเจอคือเขาไม่ได้ชวนไปเล่นพี่แล้วมันใช่มันเป็นประสบการณ์ที่แบบผมเจอผีครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับพี่ที่เจอได้เอาอย่างนี้ผมขออนุญาตใช้ว่าพี่อู๋โคตรหลอนแล้วกันนะฮะจะได้เป็นการโปรโมทรายการไปด้วยมาได้เลยครับพี่วีขอบคุณเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พี่อู๋เจอเองกับตัวเรื่องแรกและเรื่องเดียวเลยเหรอใช่ครับพี่ที่เจอเองกับตัวเลยครับครับขอให้มีโอกาสที่2นะพี่อะไรนะพี่ขอให้มีโอกาสที่2ที่3นะครับจะได้แบบมีเรื่องมาเล่ากันโอ้โหพี่ผมก็กลัวผีมาพี่อู๋มาเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมาเล่ากันดีกว่าฮะได้ครับก็ไอ้ก่อนอื่นก็สวัสดีผู้ชมทางช่องพี่วีซ่าชาแนลแล้วก็สวัสดีพี่วีด้วยนะครับอีกทีนึงครับครับผมโอเคครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองมันผ่านมาแล้วประมาณน่าจะประมาณ19ปีได้ครับพี่อืมฮะเป็นเรื่องที่ผมเจอที่บ้านของคุณย่าปู่ครับที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีครับพี่วีครับก็คือต้องบอกก่อนว่าบ้านคุณย่าของผมอะครับพี่คือมันเป็นบ้านทรงไทยแบบสมัยเก่าน่าจะอายุประมาณนานนะผมว่าน่าจะมีเกือบประมาณ50 60 70ปีได้ผมว่าประมาณนี้ได้เลยครับอืมคือเป็นบ้านทรงไทยแบบหลังใหญ่มากครับพี่วีแล้วก็ครับคือเมื่อก่อนนะในสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วครับพี่คือมันยังไม่ค่อยมามีบ้านคนอยู่ครับพี่ครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นป่าหมดเลยครับแล้วก็ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีครับพี่วีครับผมอธิบายตัวบ้านนิดนึงครับพี่วีบ้านของคุณย่าผมมันจะเป็นบ้านที่ใต้ถุนยกสูงจากพื้นประมาณ 2-3 เมตรครับพี่วีครับบันไดขึ้นบ้านก็จะเป็นแบบสมัยก่อนเลยครับก่อนขึ้นบ้านก็จะมีโอ่งครับพี่วีแล้วก็มีขันให้เราตักน้ำลดเท้าล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านเข้าบ้านเฮ้ยผมเคยเห็นภาพนี้เคยเห็นใช่แบบนั้นเลยครับแล้วก็ขึ้นไปบนตัวบ้านครับพี่วีก็คือมันจะเป็นระเบียงรอบบ้านครับในตัวบ้านพอเปิดประตูเข้าไปครับมันจะเป็นห้องโถงใหญ่เลยครับที่เอาไว้นอนรวมกันตรงนั้นเลยครับแล้วก็จะมีห้องพระแยกอยู่ฝั่งขวามือที่จะใช้แบบว่าเป็นประตูแบบที่มันผลักออกไปแล้วก็เป็นไม้ขัดครับพี่ประตูไม้ขัดที่บานสองบานซ้ายขวาผลักไปนี่แล้วมีไม้ขัดตรงกลางถูกไหมใช่ถูกต้องครับพี่พี่อู๋แป๊บนึงผมคิดภาพออกปุ๊บผมขนลุกเลยบ้านยายผมยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ดีแบบว่าน่าจะคือถ้าคือเคยเห็นผมว่ามันผมว่าบ้านทรงไทยมันมีอะไรมันเป็นอะไรที่มันน่ากลัวอยู่นะในความคิดของผมนะต่อครับพี่อ่ะ
ครับแล้วก็จะมีเสาครับพี่ทั้งหมด6ต้นครับวางอยู่ซ้าย2ฝั่งเอ้ยซ้าย2เสาขวา2เสาแล้วก็ตรงหน้ากับตรงหลังตรงกลางอีกอย่างเสาครับพี่ครับครับก็คือพอผมไปถึงครับพี่ด้วยตามภาษาเด็กหน้าตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณม.4ครับพี่ไปถึงเราก็แบบไม่ได้ไหว้ไม่ได้อะไรครับสนใจแต่การเล่นอย่างเดียวพี่วีครับผมก็เล่นตั้งแต่เช้าเลยจนเย็นกินข้าวเสร็จปุ๊บอาบน้ำขึ้นมานอนคนแรกเลยครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่าจะประมาณ2ทุ่มแล้วเพราะตอนเด็กๆก็ผู้ใหญ่เขาก็นั่งกินเหล้าคุยกันใต้ถุนบ้านพี่ผมก็2ทุ่มก็เด็กๆก็ขึ้นไปนอนแล้วครับพี่ครับก็แบบโหที่กว้างมากก็คือเลือกนอนได้เลยพี่วีว่าเราจะนอนตรงไหนใช่ป่ะผมก็ได้ที่ละปุ๊บนอนเรียบร้อยเลยหลับไปครับพี่หลับไปสักน่าจะผมว่าน่าจะมีแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ผู้ใหญ่ก็ทยอยขึ้นมาบนบ้านอะไรหมดแล้วครับพี่ก็ผมรู้สึกว่าแม่ผมเนี่ยมานอนข้างๆผมตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าแม่พ่อแม่เดินขึ้นมาบ้านหมดแล้วแม่มานอนข้างๆแล้วผมก็หลับต่อด้วยความสบายใจพี่นอนสบายสักพักนึงครับพี่วีครับตัวผมเนี่ยมันชาไปทั้งตัวครับพี่ก็คือความรู้สึกก็น่าจะโดนผีอำหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นความรู้สึกนั้นครับพี่ครับแต่ซึ่งเราเคยสัมผัสแบบนี้ครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรครับพี่บีผมก็พยายามที่จะหันไปหาแม่ผมครับพี่บีผมก็คือตัวมันขยับไม่ได้เลยครับมันได้แต่คออย่างเดียวพี่บีผมก็หันไปทางแม่ผมนอนอยู่ทางซ้ายมือครับพี่ผมก็หันไปเรียกแม่ครับตอนแรกก็เรียกเบาๆก่อนว่าแม่แล้วผมก็ตะโกนพอรู้สึกว่าเราพูดเบาไปเสียงมันไม่ออกพี่ผมก็ตะโกนแบบสุดเสียงเลยครับแม่ผมก็ไม่ได้ยินพี่หลับแม่ผมก็ยังหลับอยู่พี่อยากตอบสนองผมเลยว่าสิ่งที่ผมเรียกไปแม่ผมจะได้ยินไหมครับพี่ครับผมก็ทำอะไรไม่ถูกครับพี่ก็หันหัวกลับมาที่เดิมนะพี่พยายามผมตานอนอยู่พี่ก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่ามันก็ยังขยับตัวไม่ได้ครับพี่ผมก็ทำแบบเดิมคือการหันไปหาแม่ครับพี่วีตะโกนคราวนี้ตะโกนเรียกสุดเสียงประมาณ 4-5 ครั้งได้ครับแม่ผมหลับเหมือนเดิมนะครับพี่ผมก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วพยายามแบบดิ้นอ่ะดิ้นให้ตัวมันหลุดจากตรงนั้นพี่สักพักมันหลุดออกมาพี่วีครับลุกขึ้นมานั่งครับมองซ้ายมองขวาไม่เจออะไรครับพี่ผมเลยมองกลับไปด้านหลังพี่วีเห็นตัวเองนอนอยู่ครับเฮ้ยใช่ครับพี่เดี๋ยวผมเห็นหลุดออกมาจากร่างเหรอผมว่าน่าจะใช่แบบนั้นนะเพราะว่าผมเห็นตัวเองนอนอยู่ในที่ของผมอะเฮ้ยพี่อู๋รู้ไหมว่าสภาพนั้นคืออะไรผมไม่รู้อะตอนนั้นมันเด็กอะเราไม่รู้พี่ว่ามันคืออะไรนั่นอะนั่นอะเขาเรียกว่าเป็นผีแล้วนะโอ้พี่ขนลุกเลยเอาจริงๆนั่นคือผมจะบอกแบบนี้ว่าคนเนี่ยที่มีโอกาสหลุดออกมาจากร่างตัวเองแล้วเห็นตัวเองที่เป็นกายหยาบเนี่ยกายหยาบเนี่ยนอนอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่สภาวะที่เราหลุดออกมาแล้วเราเห็นน่ะตรงนั้นคือเราเป็นผีอยู่นะครับอะไรครับพี่คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่แค่เราหันมาเห็นตัวเองว่าตัวเองนอนอยู่นอนแบบคนปกติเลยครับพี่ครับผมก็ตกใจพี่คือทำอะไรไม่ถูกกับพี่คือมี2 อย่างคือ1กลับไปนอนทับที่เดิมเผื่อมันจะเข้าร่างได้อันนั้นในความคิดนะคือเราก็ไม่รู้อ่ะพี่กับอีกหนึ่งอย่างคือเดินออกเปิดประตูออกไปผมเลือกอย่างแรกครับพี่คือนอนกลับมาทับร่างตัวเองครับเป็นไงใช่พอกลับมาทับร่างตัวเองพี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพี่อยู่ดีๆก็โอเคหันได้แต่คออีกแล้วเหมือนเดิมเลยพี่แต่คราวนี้ตัวไม่ได้ลุกไม่ได้อะไรเลยพี่คือเหมือนกลับไปนอนทับเหมือนอยู่ที่เดิมละหันไปเรียกแม่อีกพี่คราวนี้แม่ผมก็เหมือนเดิมเลยพี่ผมพยายามตะโกนสุดเสียงแบบมากๆแล้วอะคือไม่มีใครได้ยินผมสักคนพี่ครับผมทำอะไรไม่ถูกพี่ก็นั่นแหละตัวมันก็แข็งอย่างนั้นพี่สักพักหนึ่งพี่หันหน้าตรงกลับมาครับหลับตาพี่สักพักหนึ่งมันมีลายผมรู้ว่ามันเป็นไรผมมาพี่มันขึ้นมาจากตรงนิ้วเท้าผมก่อนนะพี่ลองดูภาพตามนะขึ้นมาจากตรงนิ้วเท้าอ่ะไล่ลงมาข้อเท้าไล่ขึ้นมาเข่ามาเอวสักพักอ่ะมีคนมานั่งตรงหน้าอกผมพี่วีครับ
แล้วผมอ่ะของน่าจะเป็นผู้หญิงพี่น่าจะเป็นผู้หญิงนั่นแหละคุมหน้าผมทั้งหมดอ่ะเอออ่ะฮะผมพยายามตอนนั้นหลับตาอยู่ครับพี่กั้นใจลืมตาโอ้โหภาพที่เห็นคือเต็มเต็มเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่ซึ่งผมไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักเลยมานั่งทับบนตัวผมแล้วก็ผมของเขาเนี่ยเป็นคนที่ผมยาวและก็หยิกมากคุมหน้าผมอยู่และหน้าเขาอ่ะก็มาแตะจมูกเขากับจมูกผมอ่ะจะแตะกันแล้วพี่บีและภาพที่ผมเห็นคือเขายิ้มให้ผมเว้ยยิ้มแบบยิ้มแบบเป็นคนที่แบบยิ้มหวานอะยิ้มมาดีหรือว่ายิ้มไม่ดีวะพี่คือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขายิ้มมาดีหรือยิ้มไม่ดีพี่แต่คือเป็นคนที่ยิ้มหวานยิ้มหวานมากซึ่งผมมาตกใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเขาคือใครทำไมเขามานั่งบนตัวผมแล้วผมถึงขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตาผมได้แต่มองกับตาเขาอะครับแล้วเขาก็พูดมาบอกว่ามานอนทับที่นะเขาพูดกับผมแค่นี้ว่ามานอนทับที่นะแล้วเขาก็ยิ้มให้ผมอีกหนึ่งทีแล้วเขาก็ยกหัวแล้วเขาก็ค่อยๆหายไปครับพี่วีครับในจังหวะนั้นผมหลับไปตอนไหนไม่ทราบเลยครับตื่นเช้าขึ้นมาครับพี่ผมไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าผมเจอแบบนี้มาครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพ่อผมฟังแล้วหัวเราะแล้วเขาบอกว่าขึ้นไปดูรูปที่ติดอยู่ตรงกำแพงสิว่าคนไหนแล้วมาบอกด้วยด้วยความตกใจพี่ผมรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนพี่ครับคือผมบอกก่อนว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเราเป็นเด็กเราไม่ได้สนใจว่าในบ้านจะมีอะไรพี่ตรงนั้นผมไม่เคยเดินไปดูเลยสักพักขึ้นไปดูรูปที่ติดอยู่ตรงผนังครับมีประมาณ10รูปครับเป็นรูปของบรรพบุรุษที่เป็นรูปขาวดำหมดเลยครับพี่ครับผมสะดุดกับรูปตรงกลางซึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็หยิกครับในรูปยิ้มแบบเดียวกันโอ้โหเขียนว่าชาตะกับมรณะครับเออเหมือนกันเลยครับคือคนคนเดียวกันที่ผมเจอวันนั้นคนลุกเออครับครับแล้วผมก็เลยบอกเรียกพ่อขึ้นมาครับผมบอกว่าผมเจอคนนี้ครับเออพ่อเขาคือใครเขาบอกว่าโอ้นานมากแล้วลูกเขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นน่าจะเป็นคุณทวดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับนั่นแหละพี่คือเขาเป็นคุณทวดผมซึ่งแบบผมเกิดไม่ทันแล้วผมไม่เคยเจอหน้าท่านเลยครับเออแล้วก็คือผมก็ไปบอกพ่อว่าผมมานอนตรงนี้พ่อก็หัวเราะอีกก็บอกดูที่เสาสิผมก็เห็นว่ามันเป็นน้ำไหลๆออกมาพี่วีเสาตกน้ำมันเหรอมันคือเสาตกน้ำมันที่ซึ่งที่มันมีขื่อกลางบ้านมันพาดผ่านพี่คือผมไปนอนตรงนั้นพี่คือที่มันมีเยอะแยะมากเลยแต่ผมด้วยความอะไรก็ไม่รู้พี่ผมเลือกที่จะนอนตรงนั้นแหละพี่ครับนั่นแหละมันก็คือการที่ผมได้เจอกับท่านทวดของผมที่เขามายิ้มหวานให้ผมเนี่ยเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่วีทวดเราเองถูกไหมอันเนี้ยใช่ใช่พี่ผมนั่นทวดเราเองครับพี่ซึ่งผมก็ไม่เคยเจอหน้าเหมือนกันแต่แค่รูปมันตรงกับคนที่ผมเจอมากพี่เออมันคือคนคนเดียวกันพี่บีเฮ้ยเรื่องเอาดีๆหล่อนนะเนี่ยแล้วเมื่อตะกี้อ่ะคือช็อตผมไปเล่าในรายการโคตรหลอนอ่ะที่ไปญี่ปุ่นอ่ะครับพี่โหไม่กลับเลยอ่ะอ๋อคือผู้หญิงยายผมยาวใช่ไหมเออยายที่เอาผมมาปกหน้าเวียเออใช่คือความรู้สึกเข้าใจเลยความรู้สึกเดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยแต่ของผมแบบของผมไม่เคยหลุดออกจากร่างแล้วแบบมายืนมองเห็นตัวเองแบบนี้นะอืมใช่พี่คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคือการเราหลุดออกจากร่างหรือเปล่าครับพี่บีแต่คือผมมาหันไม่เห็นตัวเองจริงๆหรือว่าผมนอนอยู่ตรงที่เดิมเลยอ่ะแล้วแม่ก็อยู่ตรงซ้ายมืออ่ะครับพี่อู๋ผมถามหน่อยดิครับอย่างเนี้ยพี่อู๋ถือว่าเป็นคนหนึ่งไหมที่มีโอกาสเห็นผีได้บ่อยๆอ่ะเคยเห็นอันเนี้ยถือว่าเห็นครั้งแรกใช่ป่ะครั้งแรกครับพี่วีเฮ้ยหรือว่าพี่อู๋เห็นแต่พี่อู๋ไม่รู้ตัวว่าพี่อู๋เห็นอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าเรื่องนี้มันพูดยากจากที่เราแบบฟังหลายๆเรื่องมาเขาบอกว่าคนที่เป็นวิญญาณหรือเป็นผีคือถ้าคนที่มองเห็นคือเขาก็เหมือนคนปกติที่ใช้ชีวิตทั่วไปอ่ะพี่
คืออันนี้ต้องบอกจริงนะว่าถ้าคนที่มันเห็นแล้วมันบางคนนะอย่างบางอากัปกิริยาของดวงวิญญาณนะที่ผมเคยเห็นนะตัวผมเองอ่ะผมตอนเด็กผมเห็นจนแยกไม่ได้นะพี่อู๋เพราะว่าเราไม่รู้ความแตกต่างใช่ครับเราอ่ะไม่รู้ความแตกต่างระหว่างวิญญาณกับมนุษย์ทีเนี้ยในจังหวะที่เวลานั้นที่วีเห็นนะคือเราแยกไม่ได้ว่าเขาวิญญาณปะวะหรือเขาเป็นคนปะวะผมว่าพี่อู๋อาจจะอยู่ในเวนี้อยู่ก็ได้มั้งคือผมก็คือก็ไม่รู้ตัวเลยพี่วีแต่จากวันนั้นเหมือนที่ผมลองเล่าเรื่องนี้แล้วก็ลองคุยกับพี่เอ๋ครับพี่เอ๋เขาก็บอกว่าถ้าวันนั้นอู๋เลือกที่จะเดินออกไปข้างนอกล่ะเลือกที่จะไม่นอนทับร่างตัวเองล่ะมันจะเป็นยังไงเออผมก็เลยคิดตามเออจริงๆพี่วีถ้าผมเลือกเดินออกไปอ่ะผมจะทำยังไงวะผมจะได้มานั่งคุยตรงนี้หรือเปล่าแล้วถามก่อนว่าแล้ววันนั้นถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้คิดว่าจะกลับไปนอนที่ร่างตัวเองแล้วเดินออกไปจะเดินไปทำอะไรจะเดินไปไหนเออคือผมมันไม่ได้คิดวิผมก็อาจจะเดินคือมันไม่มีจุดหมายพี่ตอนนั้นอะคือถ้าเราเดินออกไปมันก็ไม่มีจุดหมายเลยพี่ว่ามันจะไปไหนเออแต่มันมีแค่สองทางเลือกไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอครั้งแรกเราก็ไม่รู้อะว่าถ้าเราเดินออกไปมันจะเจออะไรไหมหรือว่ามันจะมีคนมาช่วยเราไหมหรือว่านอนทับร่างแล้วร่างมันจะเข้าได้ไหมครับโหมันก็นิดเดียวจริงนะพี่ใช่ใช่อย่างนั้นนะต้องถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ขนาดว่าอยู่ในสภาวะที่เป็นดวงจิตอะยังมีสติเยอะมากเลยนะพี่อู๋อะผมว่ามันโชคดีนะพี่ด้วยความที่มันเป็นเด็กมันคงไม่คิดอะไรมากแล้วเป็นดวงวิญญาณที่เขามาดีไงมาดีกับเราเขาไม่ได้จะมาทำร้ายอะไรเราเขาแค่อาจจะแบบเอ็นดูแล้วอะเออหลานเขาเรียกอะไรหลานเหลนหลนนี่โหน่าจะหลนนะครับน่าจะรุ่นเหลนหลนเราเออหลนเรามันน่ารักดีเว้ยแต่สภาพตอนแกมาหัวไปหน่อยว่ะเอาผมค่อยๆไต่ขาไต่เข่าไต่ตัวขึ้นมาโอ้ใช่พี่ผมว่าถ้าแกมาแบบน่าจะเอ็นดูผมกว่านี้หน่อยเออไม่น่าจะมาอย่างนั้นนะพี่ผมก็ถ้าผมอาจจะสมมติถ้าผมเคยเจอผีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะกลัวกว่านี้ก็ได้แต่นี่มันคือเจอครั้งแรกซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือผีหรือเปล่าด้วยเออแต่ถือว่ารีแอคชั่นแรกนี่คือแทบไม่กลัวเลยนะแค่ตกใจตกใจครับพี่เออแค่ตกใจรีแอคชั่นแรกไม่ตะลีตะลานเหมือนผมอะผมนี่วิ่งมุดเตียงเลยนะโอ้ใช่เออผมครั้งแรกผมวิ่งมุดฟูกเลยวิ่งแบบเสียขวัญอะเออขนาดว่าแบบตอนนั้นตัวเองเจ็บคอด้วยนะเจ็บลืมเจ็บเลยอ่ะวิ่งลืมเจ็บเลยอ่ะวิ่งมุดปูกพ่อไอ้วิ่งมุดปูกคุณแม่เจอผีเจ้าไอ้ขนาดนั้นผีบ้านผีเรือนครั้งแรกที่บ้านคุณยายนี่แหละก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story.